พอหมอนแล้วมันสูงว้าวตายแล้วทำไมมันก็ร้องเนี่ยทำไมมันร้องเนี่ยจะปล่อยเอาพี่ช่วยมาต้องช่วยช่วยมันจะปุยเยอะเลยเดี๋ยวแค่มุ้ยอะไรแค่พูดเกิดอะไรขึ้นเอาช้อนมาติดอยู่ที่มีดค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิจิวท่านผู้ชมจำได้ไหมคะที่ดิจิวทำซิลิโคนทำเองซิลิโคนซิลิโคนทำเองค่ะทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเองคราวที่แล้วทำเป็นรูปเอเลี่ยนกับมีลาโซมีลาโซวันนี้จะมาทำอะไรคะมีลาโซเลยค่ะว่าแต่ว่าเราจะเอาซิลิโคนมาทำอะไรล่ะคะใช่คราวที่แล้วเราทำเทียนคราวนี้เราจะทำสกูตชิ้นว้าขนาดเลยค่ะมาให้เด็กจดอันคู่มือเลยค่ะนี่เราได้ทำได้ชุดสกูตชิ้นมาจากใครคะเห็นรูปก็รู้แล้วค่ะป้าป้าพราป้าผ่าป้าผ่านี่ป้าป้าพราหนึ่งอันนี้ยังไงสิ่งเดี๋ยวแกะออกมาให้อ่านเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแกะกระปุกก่อนค่ะอันนี้คือน้ำยาน้ำยาเออวางเลยค่ะอันนี้ค่ะวางค่ะวางมีน้ำยาบีค่ะน้ำยาบีสีผสมอาหารสีผสมอาหารเฮ้ยมันเป็นซองเลยฮะแล้วมีซองๆให้ด้วยคืออะไรคะพวกค่ะแล้วก็มีไม้ติ่งไม้ติ่งแล้วค่ะแล้วก็มีที่คนกาแฟอุ้ยอย่างที่ชอบมากเลยก็มีสลิงมีสลิงสองอันให้ดูแล้วก็มีแม่พิมพ์รูปดอกไม้กับรูปหัวใจแล้วก็จะมีเป็นสีผสมอาหารอีกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเด็กๆอ่านเลยค่ะนำสลิง10 ml ดูน้ำยา A น้ำยา A ไหนลูกมันไม่มีบอกไหน A B อะค่ะน้ำยาแล้วค่ะขวดใหญ่ฝาน้ำเงินอ๋อวงเล็บขวดใหญ่ฝาน้ำเงินนี่น้ำยาแล้วก็มิลลิลิตรยาบีขวดเล็กขวดเล็ก1มิลลิลิตรคนให้เข้ากัน30วินาทีเท่านั้นแสดงว่าห้ามเกินไม่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นคะรีบเทใส่แม่พิมพ์ทันทีข้อสำคัญน้ำยาบีห้ามเปิดฝาทิ้งไว้เลยเพราะจะแข็งและน้ำยาทั้ง2อย่างไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้ต้องใช้ทิชชู่เช็ดเท่านั้นและห้ามโดนมือเอาอีกแล้วขอให้สนุกกับสกูตชี่นะคะโหเครียดเลยค่ะเครียดเลยจะสนุกไหมคะเด็กๆเริ่มละด้วยน้ำยา A น้ำยา A คือขวดใหญ่ฝาน้ำเงินค่ะเปิดได้ไหมระหว่างคุณเติมมือมาแม่ทำก็คือเดี๋ยวใส่2สูตรก็คือ2หลอดนี่นะคะโอ้โห2ก็พอนี่แค่1ครับนี่แค่1ค่ะ12 cc ค่ะสีกันนะคะลูกมันต้องเป็นสีผงเขาบอกให้เข้านะคะไม่เอาของกันโอ้โหเยอะๆเต็มแจ่มเลยครับลูกเฮ้ยเดี๋ยวมันสีมันไอ้นี้เปล่าแค่นี้ก็ดูจะเป็นสีเหมือนล็อตโซ่เลยเนี่ยไม่เหมือนค่ะต้องแบบนี้ถึงจะล็อตโซ่สีแบบนี้เพิ่มหน่อยค่ะเพิ่มหน่อยค่ะอีกนิดนึงโอ้ยถอดแล้วเบาอีกดึงลงไปไม่มีความพอดีอ่ะสีมันแปลว่าสีต้องเข้มเหมือนนี้นะแพรมนจริงเหรอล็อตโซ่นะล็อตโซ่นะหรอชมพูเข้มๆใช่ไหมลองดูเดี๋ยวจัดไปมาอุ๊ยพอไม่ว่าแดงไปอ่ะเฮ้ยเราต้องสีแดงแทนมันจริงเหรอแดงไปไหมอ่ะอันนี้มันสีชมพูเองไหมคะนี่แทนมันเหมือนแป๊ะเลยนะคะใช่ไม่คนยากมากเลยกระป๋องเนี่ยมันมีก้นถ้าใครหยิบมาคะป้าหนูคะป้าป้าถ้ามีคนหยิบส่งให้หนูค่ะอ่าส่งให้เลยค่ะฮะมากครับคนค่ะ30วิค่ะกับ40ยึดพอแล้วครับคุณเต้นแล้วสวยงามสวยงามมันยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวมันฟูเชื่อป้าเดี๋ยวมันฟูจริงเหรอมันเกิดมันเปิดมั
ค่ขาน้องโจ้ทำไงอ่ะก็หาไปค่ะจริงนะนี่มันใส่ไปได้ตั้งเยอะยังไม่เห็นถึงครึ่งเลยอ่ะตายแล้วป้าเดี๋ยวมันฟูใช่ป้าคุณแม่เชื่อมั่นในตัวป้านะนี่เต็มแล้ว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 เห็นไหมเห็นไหมเต็มแล้วพอพอพอหมดแล้วมันฟูว้าวตายแล้วพาไปกระป๋องเลยพาไปกระป๋องเร็วกระป๋องก็พาในกระป๋องก็พาเร็วหมดแล้วมันฟูไม่เชื่อแคมอนกระป๋องไม่ได้ใหญ่ไปเอาพี่จู้มาพี่จู้มันจะฟูเยอะเลยเอาไปมันลองแล้วจิ้วมันจะฟูขึ้นเยอะเลยจริงเหรอเร็วๆๆช่วยด้วยอ่ะเดี๋ยวจะฟูขึ้นเยอะเลยแคมอนทำไงอ่ะทำไงเอาไปจิ้มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแคมอนเกิดอะไรขึ้นเอาช้อนมาสิเอาวันนี้แหละออกแล้วป้าป้าบอกเราว่าจะฟูแคมอนไม่เชื่อเลยแต่ฟูชีเราเวิร์กแน่เด็กจิ้วฮะฟองขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวเราก็ตัดมาตัดออกใช่ไหมแต่แป้งที่มันจะเสียไปเลยไหมอ่ะไม่เสียไม่เสียอ๋อนึกออกอ่ะบิ๊กกี้มีเลื่อยตัดสกุตชี่ที่เราจะก้อนให้นะจ๊ะได้ข่าวว่ามันเป็นเลื่อยตัดโฟมไม่ใช่เหรอคะได้ตัดได้เหมือนกันเหรอมันตัดด้วยอะไรอ่ะอ๋ออยู่ที่เก๊ะแม่เพราะว่าวันนั้นเอามาฝากแม่ไว้เดี๋ยวพี่ไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหนหาเจอไหมตะกี้หาไม่เจอค่ะคือแคมกำลังไปหายมาที่นี่ค่ะมันจุดทูแล้วก็เจ๋งมากค่ะท่านผู้ชมพอดีอ่ะไม่พอดีอ่ะเกินไปสูตรแล้วก็จริงๆแล้วลองใช้แค่4สูตรพอไหมใช้3หรือ3สูตรก็พอแล้วเอ้ยอย่าไปเขียนดูต้อง4มั้งคะเหรอไหนด้วยสูตรมันเยอะมากแล้วเป็นกระบอกไฟเลยหนูด้วยตัดโค้งเลยฮะนี่ค่ะพี่ตัดโค้งให้น้องพิมมาเมื่อไหร่มันจะแห้งเราจะรู้ได้ไงช่วงไหนแล้วพาค่ะฮะตึ๊ดตึ๊ดเขาพานอนยังอะคะป่านนี้เขาจะนอนยังอะเขาจะว่าเราถูกไปรบกวนไหมคะเขาที่โทษจริงเหรอแค่จะกิ้วนี่ไงป้าป้าขาวไม่หลับแน่เลยจริงค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะป้าป้าคือตอนนี้ได้กิ้วได้กิ้วถ่ายคลิปอยู่นะคะคือว่าตอนนี้ได้กิ้วกำลังทำสกุตชี่ของป้าแล้วมันฟูล้นทะลักออกมาเลยค่ะทำไมป้าป้าป้าไม่เขียนไม่เขียนในใบว่ามันจะฟูคะมันเลยล้นทะลักออกมาได้หรอคะใช่ค่ะเหมือนเป็นภูเขาไฟเลยค่ะภูเขาไฟเด็กจิ๋วทำทีมเล็กทีมใหญ่คะใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะเด็กจิ๋วใหญ่มากค่ะก็คือเป็นถ้วยเลยค่ะเป็นแก้วเลยค่ะในทางทางค่ะแต่ว่ามันฟูไปเยอะไปคือมันเทพอดีค่ะแต่มันก็เลยฟูพุ่งออกมาค่ะบ้านเกือบเจ๊งเลยค่ะป้าป้าถามซินี่กี่นาทีแห้งแล้วกี่นาทีอะคะกว่าจะแห้งประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเหนียวอีกด้านนึงนะคะน้องพีชต้องแกะออกมาจากฟองแล้วก็วางทิ้งไว้อีกทีนึงค่ะอ๋อค่ะแต่ถ้าใจร้อนก็เอาแป้งครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่แห้งแสดงว่าทำผิดค่ะอุ้ยแต่ฟูขึ้นขนาดนี้ทำได้แล้วค่ะคือถ้าทำไม่ได้จริงจะไม่ฟูค่ะอ๋อถ้าฟูแปลว่าสำเร็จนะคะเย้ใช่ค่ะเย้เย้ครึ่งชั่วโมงจับเวลาค่ะโอเคขอบคุณป้าป้าพาลบกวนเวลาขอบคุณมากค่ะป้าป้าพาที่ลบกวนเวลาค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมจัดมาให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายเอาวางไปเลย